Kick Off หนังสือพิมพ์กีฬารายวันกระดาษปอนด์เจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมดสุรเดชมณีมนครับพบกับผมใน Kick Off ฟุตบอลไทยโดยมดสุรเดชกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่จะมาอัปเดตให้ติดตามได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของยอดทีมเมืองไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันครับหลังจากที่พวกเขาเสียแชมป์ลีกให้กับเชียงรายยูไนเต็ดในฤดูกาลที่แล้วในฤดูกาล2020จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นโดยเฉพาะโควต้าต่างชาติเพื่อหวังทวงความยิ่งใหญ่กลับให้ได้อีกครั้งแต่หลังจากฤดูกาลนี้แข่งไป4เกมครับผลงานของทีมปราสาทสายฟ้าก็ยังไม่ฟื้นกลับมาอย่างที่แฟนบอลคาดหวังเมื่อเก็บได้เพียง4คะแนนจาก12คะแนนเต็มรั้งอยู่อันดับที่11ของตารางตามหลังทีมผู้นำถึง8แต้มโฟกัสจึงไปอยู่ที่เหล่านักเตะต่างชาติหน้าใหม่ที่เสริมเข้ามาในปีนี้แหละครับซึ่งก็ยังไม่ตอบโจทย์ตามมาตรฐานที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นจองแจยองกองกลางดีกรีกัปตันทีมโปฮังซิลเลอร์ทีมยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้รวมไปถึง2กองหน้าจากแดนลาตินอย่างแบรนโดคูเอสตาและริคาร์โดบูเอโนแต่ก็ถือว่ายังมีโชคดีอยู่บ้างครับเมื่อมีเสียงระฆังพักยกในช่วงโควิด-19 ระบาดดังขึ้นพร้อมกับโอกาสที่เปิดกว้างในการลงทะเบียนผู้เล่นใหม่แบบยกเซตก่อนฤดูกาลจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในเดือนกันยายนและมีหรือบุรีรัมย์จะรอช้าที่จะเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่จองแจยองเป็นแข้งรายแรกครับที่โบกมือลาโดยมีการยืนยันจากสโมสรเรียบร้อยแล้วแม้ในรายละเอียดเนี่ยจะระบุว่าเขาต้องการยกเลิกสัญญาเองครับแต่ผลงานในสนามก็ถือว่าเป็นที่ประจักษ์พอสมควรว่าเขาเองต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมอีกนานหากต้องการยกระดับขึ้นมาเทียบกับมิดฟิลด์เอเชียที่ทีมเคยมีซึ่งแน่นอนว่าทีมอย่างบุรีรัมย์รอไม่ได้ส่วนคู่หูในแดนหน้าอย่างบูเอโนและคูเอสตาแม้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะยังไม่มีข่าวออฟฟิเชียลจากสโมสรนะครับว่าทั้งคู่จะไปในทิศทางไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าอนาคตของทั้งสองคนในถิ่นช้างอารีนาคงหมดไปแล้วครับเมื่อไปมองถึงผลงานของทีมใน8ประตูที่ยิงได้จาก4เกมแรกเป็นของนักเตะไทยอย่างสุภโชคสารชาติถึง4ประตูแสดงให้เห็นนะครับว่ามาตรฐานกองหน้าต่างชาติของบุรีรัมย์ต้องดีกว่านี้ที่สำคัญคือมาแล้วต้องฉีกซองกินได้เลยไม่มีเวลาลองผิดลองถูกกันอีกแล้วแต่คนที่โบกมือลาจากไปแล้วส่งผลกระทบมากที่สุดคงเป็นอันเดสตุนเยสครับปากกาหลังคนนี้ประสบความสำเร็จทุกรายการในเมืองไทยและอยู่กับทีมมายาวนานถึง7ปีเข้าใจได้ครับกับการโบกมือลาของยักษ์ใหญ่ดีกรีทีมชาติเวเนซุเอลาคนนี้ต้องไปด้วยเหตุผลส่วนตัวตามที่เป็นข่าวออกมานะครับแต่หากมองไปถึงผลงานด้วยฟอร์มที่ดรอปลงไปด้วยตามอายุอานามที่ร่วงโรยไปแล้วรวมไปถึงการเสียถึง6ประตูจาก4เกมแรกและรักษาคลีนชีทได้เพียงแค่ครั้งเดียวนี่ถือเป็นปัญหาในเกมรับที่บุรีรัมย์ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพราะต้องยอมรับว่ากุญแจสำคัญในความสำเร็จตลอด10ปีที่ผ่านมาของบุรีรัมย์พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นมากเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือในปีนี้ครับ4เกมแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปรับหมากวิธีการเล่นจากการเล่น3เซนเตอร์มาอย่างยาวนานปีนี้ครับพวกเขาออกสตาร์ท4เกมแรกด้วยการเล่นแบ็ค4ทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นเซนเตอร์คู่งานหนักที่ไปอยู่กับตูนเยสในวัยขนาดนี้เนี่ยน่าจะหนักเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าบุรีรัมย์ยังยึดระบบนี้อยู่ตูนเยสก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ใช่ของทีมต่อไปการขาดหายไปของตูนเยสแน่นอนบุรีรัมย์ต้องหาเซนเตอร์คนใหม่แต่ผมมองว่าปัญหาบุรีรัมย์ต่อจากนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การหากองหลังคนใหม่ที่ฝีเท้าดีเท่านั้นเพราะสิ่งที่ตูนเยสทิ้งไว้คือการเล่นด้วยจิตวิญญาณที่มีความกระหายแบบเต็มเปี่ยมนะครับเราจะเห็นว่าเขากระตุ้นทีมทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นผู้เล่นคนแรกๆที่จะไปปะทะกับคู่แข่งไปกดดันผู้ตัดสินเพื่อประโยชน์ของทีมและแน่นอนครับความน่าเกรงขามตรงนี้คือจุดแข็งของเขาที่สำคัญคือการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับผู้เล่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเราจะเห็นว่าเกมรับของบุรีรัมย์ที่ลายล้อมตูนเยสอยู่สามารถยกระดับตัวเองหลายคนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติในที่สุดสิ่งนี้คือคาแรคเตอร์ที่บุรีรัมย์ต้องหามาแทนตูนเยสให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนนะครับเคสของตูนเยสเหมือนกับการที่บุรีรัมย์ยังหาตัวแทนของเดียโก้หรือซันโตในตำแหน่งกองหน้าไม่ได้เดียโก้ไม่ใช่แค่กองหน้าธรรมดาเพราะว่าเขาคือทุกอย่างในเกมรุกและตั้งแต่ที่บุรีรัมย์เสียเดียโก้ไปให้กับทีมจากมาเลเซียปราสาทสายฟ้าก็ยังหาตัวแทนที่ใกล้เคียงกับดาวยิงบราซิเลียนคนนี้ไม่ได้สักทีนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ช้างอารีนาถือว่าน่าติดตามมากๆนะครับในวันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องการหาผู้เล่นต่างชาติซึ่งเป็นตำแหน่งกระดูกสันหลังของทีมทั้งนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับโดยเฉพาะ
ในการเดิมพันที่สำคัญคือการต้องไต่อันดับขึ้นไปจบอันดับแชมป์หรือรองแชมป์เล็กแรกให้ได้เพื่อคว้าโควต้า AFC Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติในปีหน้าเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือเกมให้เล่นเพียงแค่11เกมเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือเป็นไฮไลท์สำคัญของลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมคิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬารายวันกระดาษปอนด์เจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999